สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 17:00 นค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการได้มีการหารือกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะถึงแนวทางการดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนนักศึกษาและคุณครูค่ะหลังพบว่าโควิด -19 ส่งผลต่อสภาพจิตใจและเกิดความเครียดค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับนายแพทย์สราวุธบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการถึงระบบการดูแลนักเรียนและคุณครูด้าน Mental Health ในสถานศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยค่ะเป็นภาระเร่งด่วนเพื่อให้โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่2ของเด็กๆโดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้สภาพจิตใจของเด็กและคุณครูเกิดความเครียดดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุขขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องของความปลอดภัยของเด็กในทุกมิติและคัดกรองว่าเด็กอยู่ในกลุ่มใดแบ่งออกเป็นตามสีนะคะคือสีแดงสีเหลืองหรือสีเขียวซึ่งการทำงานก็จะเชื่อมโยงกับสาธารณสุขจังหวัดในการเข้าไปดูแลเด็กค่ะสำหรับการคัดกรองเด็กค่ะก็จะมีแพลตฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครื่องมือการตรวจคัดกรอง School Health Hero เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลรวมไปถึงการคัดแยกเด็กออกเป็นกลุ่มได้รวดเร็วจากนั้นก็จะมีแผนเผชิญเหตุและผู้ให้คำปรึกษาเป็นความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขค่ะทั้งนี้ในการประเมินคัดกรองเด็กนะคะก็จะมีการปูพรมพร้อมกันทั่วประเทศโดยจะเน้นเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะว่าทางกระทรวงเองเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นวาระเร่งด่วนแล้วก็ต้องการให้โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่2ของเด็กๆโดยเฉพาะยิ่งหลังจากเปิดโรงเรียนมาสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งในเรื่องของสภาพจิตใจของทั้งเด็กและคุณครูนะคะเพราะเรามีการเรียนเปิดปิดมาตลอดแล้วก็จะได้เห็นข่าวต่างๆซึ่งเราก็มีความเป็นห่วงนะคะก็เลยได้มีการตั้งคณะนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมาเมื่อสักเดือนนึงแล้วนะคะก็ไม่ได้หยุดนิ่งก็ทางคณะก็เลยมีคุณหมอพันธ์พิมลซึ่งอดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะแล้วก็มีท่านรองสราวุธนะคะซึ่งดูแลในกรมอนามัยเนี่ยก็มาช่วยดูในเรื่องของได้ลงไปในลงพื้นที่แล้วก็ได้ทำโมเดลในเรื่องของการที่ว่าเราต่อไปเนี้ยในการที่เราจะคัดกรองเด็กนะคะว่าอาจจะมีจะทำลักษณะที่กลไกคล้ายๆกับโควิดในการสกรีนโควิดก็คือว่าต้องให้ทุกโรงเรียนเนี่ยได้มีแผนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะทำassessment นะคะประเมินเด็กว่าเด็กของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนแล้วนะคะก็อาจจะมีแบ่งประเภทสีแดงก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่มีความน่ากังวลแล้วก็เราก็ต้องทำเนี่ยแล้วก็ได้มีเมื่อประเมินแล้วเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงกับระดับจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นระดับหน่วยของแต่ละจังหวัดเนี่ยในการที่จะเข้าไปดูแลนะคะเข้าไปที่ก็ดูแลในกลุ่มที่เด็กที่เป็นกลุ่มสีแดงซึ่งคือวิกฤตแล้วต่างๆแบบเนี้ยวันนี้เราก็ต้องการที่จะให้เป็นภาพรวมของทุกหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาไม่ว่าจะเป็นกศน.ก็ดีสพท.อาชีวะนะคะสช.เอกชนนะคะซึ่งก็มีกลุ่มโรงเรียนที่เป็นกลุ่มที่มีความกังวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือพูดง่ายๆภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราพยายามเชื่อมโยงกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะมีแพลตฟอร์มแล้วก็ assessment ในการที่จะเข้าถึงกลไกตรงนี้ให้เร็วที่สุดเราปูพรมทั้งหมดเพื่อที่จะประเมินเด็กทั้งหมดเหมือนทำโควิดเลยอะค่ะนะคะเราจะปูพรมทั้งหมดนะคะค่ะเราก็จะเน้นที่เด็กกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเด็กมัธยมนะคะม.ปลายนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะทำในเรื่องของทักษะดูแลในเรื่องสุขภาพจิตคุณครูด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องทำคู่ขนานกันไปด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเราก็ต้องทำโรงเรียนให้เป็นเซฟโซนมากที่สุดนะคะทั้งเด็กและครูแล้วก็ให้มีความสุขเพราะนั้นตรงนี้เราทำคู่กันไปทั้งหมดค่ะและจากการลงพื้นที่ทั้ง4ภาคพบว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางยังต้องการความช่วยเหลือทางด้านการศึกษากลุ่มที่ขาดแคลนบุคลากรให้คำปรึกษาค่ะถือเป็นพื้นที่เร่งด่วนที่ต้องเข้าไปดูแลโดยการทำงานนะคะจะแบ่งออกเป็น3ด้านคือ1ด้านระบบการคัดกรอง2ด้านการให้คำปรึกษาและ3ด้านการจัดการข้อมูลค่ะครับ
จากที่ได้ลงพื้นที่นะครับตามนโยบายท่านรัฐมนตรีนะครับทางทีมคณะกรรมการก็ได้ลงไปทั้ง4ภาคแล้วก็พบว่าอาจจะเป็นทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ยังขาดแคลนผู้ที่ให้คำปรึกษานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เร่งด่วนแต่การดำเนินงานตามนโยบายเนี่ยนะครับก็ท่านรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการที่จะทำไปทั้งระบบพร้อมกันนะครับทุกสังกัดนะครับในกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยการทำงานร่วมกันทั้งในส่วนของพื้นที่นะครับโดยมีคณะกรรมการในส่วนของจังหวัดเป็นหลักนะครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.แล้วก็มหาดไทยครับจากนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ได้ทราบว่าเราได้มีการพัฒนาอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือเรื่องของระบบในการคัดตรวจคัดกรองนะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะครับก็ได้มีเครื่องมือในการตรวจคัดกรองกลุ่มเหล่านี้อยู่แล้วก็คือเรื่องของ School Health Hero นะครับก็จะเอาลงไปในการตรวจคัดกรองก็ให้เป็นระบบเดียวกันนะครับเมื่อตรวจคัดกรองได้ก็จะแยกได้ว่ากลุ่มเหลืองเขียวแดงกลุ่มแดงจริงๆนี่ต้องไปทำอย่างไรนะครับมีแผนเผชิญเหตุให้ในส่วนที่2ก็คือคนที่ให้คำปรึกษาหรือบุคลากรที่เราเรียกว่าคอนซัลแทนต์นะครับมันก็จะณขณะนี้ก็จะเป็นการแมปปิ้งกันระหว่างในส่วนของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับทั้งของศึกษาเองสาธารณสุขเองก็จะร่วมกันนะครับในการที่จะดูแลนะครับก็จะสามารถที่จะแมปปิ้งกันได้ทั้งหมดนะครับณขณะนี้ในส่วนที่3เนี่ยก็เป็นการดูแลภาพรวมของข้อมูลมีการดึงข้อมูลสามารถที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันได้แบบเรียลไทม์คุณครูก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลในแพลตฟอร์มนั้นได้แล้วก็ทางสาธารณสุขก็สามารถรู้ว่าจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับมากที่สุดก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลอย่างทันท่วงทีได้ครับ